ตลอดทั้งวันนี้ในการชุมนุมใหญ่นะครับมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นสำนักข่าวไทยเราประมวลภาพการชุมนุมตลอดทั้งวันมาให้ติดตามกันครับการรวมตัวกันของแนวร่วมกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการชุมนุมเริ่มขึ้นบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ท่ามกลางสายฝนและประตูมหาวิทยาลัยที่ยังคงปิดไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้าใช้พื้นที่เวลา 11:45 น.กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนเดินเท้าจากหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปยังเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าหลังมีรายงานข่าวรถเครื่องเสียงที่จะเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่สกัดไว้บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า 11:50 น.กลุ่มผู้ชุมนุมมารวมตัวกันหน้าประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังหอประชุมใหญ่เพื่อกดดันให้มีการเปิดประตูโดยมีนางณัฐยามิตรมูลพิทักษ์ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์เข้าเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม 12:00 น.แกนนำผู้ชุมนุมนำโดยนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลและนายพานุพงษ์จัดนอกเข้าเจรจาและประกาศจะให้เวลาผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์5 นาทีในการตัดสินใจว่าจะเปิดประตูหรือไม่หากไม่เปิดจะนำกลุ่มผู้ชุมนุมดันประตูเข้าไป12:05 น.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตัดสินใจเปิดประตูให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปในมหาวิทยาลัยได้โดยมีนายพานุพงษ์หรือไม้ระยองเป็นคนนำผู้ชุมนุมเข้าพื้นที่12:19 น.นางสาวปนัสยาและนายพานุพงษ์ขึ้นรถเครื่องเสียงที่จะใช้เป็นเวทีปราศัยชั่วคราวเข้ามาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีการเดินจับมือเป็นแนวป้องกันก่อนจะเลี้ยวรถเครื่องเสียงไปจอดบริเวณสนามฟุตบอลโดยมีพื้นหลังเป็นตึกโดมพร้อมประกาศให้ผู้ชุมนุมจับจองพื้นที่ในสนามและเตรียมย้ายไปสนามหลวงหากผู้ชุมนุมเต็มพื้นที่14:00 น.ตำรวจนครบาลสั่งปิดการจราจรใน5 เส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพราะมีคำสั่งห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน50 เมตรรอบพื้นที่เขตพระราชฐานศาลฎีกาและทำเนียบรัฐบาล14:10 น.ผู้ชุมนุมเดินทางเข้าพื้นที่ไม่ขาดสายจนเกือบเต็มพื้นที่สนามฟุตบอลโดยส่วนใหญ่กางร่มและใส่เสื้อกันฝนนั่งฟังปราศัยพอฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่ในเวลาประมาณ15:00 น.แกนนำคนสำคัญนำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนพลออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้ายึดพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อตั้งเป็นเวทีปราศัยใหญ่ในคืนนี้ท่ามกลางผู้ชุมนุมที่ทยอยเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่อง